ดีค่ะครูปลายทางนักเรียนทุกคนแล้วก็นักเรียนไทยในรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียด้วยนะคะพบกับครูค่ะในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของนาฏยศัพท์ดูจะเป็นคำใหม่แล้วก็คำแปลกสำหรับนักเรียนหลายคนแต่นักเรียนหลายคนก็คุ้นหูกับคำนี้คือคำว่านาฏยศัพท์ซึ่งมาจากคำว่านาฏศิลป์กับคำว่าคำศัพท์นั่นเองนะคะนาฏยศัพท์ก็เป็นคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์พอเราเรียกคำนี้เรารู้เลยว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะซึ่งในวันนี้เราจะศึกษากันกับนาฏยศัพท์โดยทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนที่ เรียนกันไปแล้วนะคะในปีชั้นประถมปีที่1 2 3นักเรียนก็ศึกษาเกี่ยวกับนาฏยศัพท์ไปแล้วแต่ในปีนี้ถ้านาฏยศัพท์ของหนูก็จะงดงามขึ้นสวยงามขึ้นถูกไหมคะหนูโตขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับเพลงที่เราจะต้องฝึกรำกันนะคะวันนี้นักเรียนต้องจดนะคะเพราะฉะนั้นสมุดใครที่ยังอยู่ที่โต๊ะครูปลายทางไปเอาได้เลยนะคะปลายทางวังไกลกังวล2ห้องแล้วก็วันนี้ดูแล้วในห้องต้นทางจะตื่นเต้นกับการนุ่งผ้าแดงซึ่งวันนี้ได้ลองนุ่งจริงๆนะคะและสังเกตว่านักเรียนของครูก็นุ่งได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่เรียบร้อยก็ตามแต่ก็ดูว่าเข้าใจในสิ่งที่เราศึกษากันใน2ชั่วโมงที่แล้วนะคะนั่งตาแป๋วแบบนี้เป็นไงพอนุ่งคนนุ่งผ้าแดงแล้วเป็นไงต้องนั่งยังไงยืดหลังนิดนึงและผ้าแดงต้องเป็นไงลูกคลุมเข่าหลายคนพอนุ่งผ้าแดงแล้วขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะนักเรียนเวลาหนูมาห้องออกอากาศนะคะนักเรียนปลายทางฟังไว้ด้วยวันนี้ห้องที่อยู่ต้นทางรู้สึกจะครูสงสารหนูเหลือเกินเพราะว่ากว่าจะเดินลงมาแล้วมันเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนคาบอ่ะนะรีบที่จะนุ่งผ้าแดงซึ่งก็เป็นสิ่งใหม่ของหนูก็นุ่งกันใหญ่เลยก็นุ่งได้นะคะก็ยังไม่เรียบร้อยดูด้านหลังก็กำลังเปลี่ยนผ้าแดงวันนี้เราจะมาฝึกร่างกายให้เตรียมพร้อมกับการเรียนนาฏศิลป์ที่เรียกว่าการดัดตนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะนั่งลงตอนนี้ปลายทางต้นทางยืดหลังขึ้นต้นทางยืดหลังขึ้นค่ะเพื่อนปลายทางมาดูเพื่อนต้นทางก่อนทีนี้นะคะเราจะมาดัดตนนะคะลักษณะของการดัดสิ่งที่เราจะต้องดัดตนก็มือดัดอะไรบ้างนะชูมือขึ้นสิคะลองกำมือเราจะต้องดัดมือนะคะให้มือของเรามีความกล้ามเนื้อมือยืดหยุ่นนะคะพร้อมที่จะแสดงท่ารำเราจะดัดมือค่ะดัดมืออย่างเดียวพอไหมรำได้หรือยังดัดมือพอรำได้ต้องดัดอะไรอีกดัดแขนให้แขนเป็นไงให้แขนเป็นไงแขนอ่อนนะคะแขนอ่อนดัดอะไรอีกดัดหลังนะคะดัดหลังมาฝึกจังหวะเข่ามาหักข้อเท้าเพื่อให้ร่างกายพร้อมตอนนี้พร้อมหรือยังอะทีนี้ในการดัดตนนะคะจริงๆแล้วตัวนางจะนั่งแบบนี้เข่าจะชิดตัวพระไม่ยากเข่าแยกแต่ตอนนี้เวลาจะดัดตนให้นักเรียนแยกค่ะแยกแบบนี้ทีนี้สังเกตไหมผ้าแดงที่นุ่งใครนุ่งผ้าแดงแล้วนุ่งไม่เรียบร้อยอะลูกหนูมานี่สิคนที่สองอะครูที่ลูกบาวิ่งหมาครูเลยมานี่วิ่งมาเลยอ่ะเอาเพื่อนปลายทางดูนะสังเกตว่าเพื่อนเขาจะนุ่งสั้นไหนหนูลองนั่งสิพอหนูนั่งแล้วเป็นไงเขามันจะโผล่มาแบบนี้ลูกเนี่ยมันจะตึงหนูยืนครูถึงบอกว่าเวลานุ่งอย่านุ่งให้มันสั้นนะคะไม่เป็นไรพยายามดึงเนี่ยตรงนี้เราดึงลงมาได้นะลูกนะน่ากลับไปค่ะไปเขาแยกเข่าเวลานั่งเนี่ยนะคะให้เข่าให้ผ้าแดงคุมเข่าแบบนี้ไม่ใช่ถกขึ้นมาเป็นขาสั้นนะคะพร้อมหรือยังคะมาเร็วเราจะดัดตนแล้วลูกปลายทางพร้อมนะคะปลายทางพร้อมแล้วลูกยืดหลังขึ้นก่อนดับแรกยืดหลังให้ขึ้นนะคะพร้อมไหมลูกทีนี้การดัดมือเริ่มจากนั่งพับเพียบตอนนี้ทุกคนนั่งพับเพียบปลายเท้าไปทางด้านเดียวกันหมดแล้วนะพร้อมไหมลูกทีนี้ยกมือที่อยู่ตรงข้ามกับปลายเท้าปลายเท้าไปทางขวายกมือซ้ายปลายเท้าไปทางซ้ายยกมือขวาค่ะเอาข้อศอก
วางให้ตรงกับเข่านะคะนะคะพร้อมไหมคะเอาแล้วก็ฝ่ามือคว่ำลงไปตามหน้าขานี่แล้วก็หักข้อขึ้นรวบใช้มืออีกมือหนึ่งรวบนิ้วทั้งหมดเลยแล้วหักข้อหักข้อมือตรงนี้นะคะไม่ใช่ดัดหักเฉพาะนิ้วหักข้อเลยรวบแล้วหักข้อค่ะยืดหลังขึ้นค่ะกดลงไปนะคะดัดมือค่ะดันหลังไว้ค่ะหลังยืดหลังหลังไม่งอค่ะเปิดปลายคางขึ้นมองตรงค่ะด้านหลังพร้อมแล้วมานั่งเลยลูกนักเรียนกะนับจังหวะสักประมาณ10ครั้งอ่ะนะคะ10จังหวะนับช้าๆถ้านับเร็วมันเหมือนกับเราดัดใช้เวลาน้อยเกินไปนะคะก็จะไม่ได้ผลนับค่ะ1ถึง10เริ่มค่ะ1 2 3 4ยืดหลังค่ะยืดหลัง6 7 8 9 10เอาตัวขึ้นมาลองกำมือค่อยๆกำมือค่ะไปให้กำมือแล้วก็นวดนวดนิ้วนวดนะคะเอาทีนี้ปลายเท้าไปอีกด้านหนึ่งการจะเปลี่ยนปลายเท้าไปอีกด้านหนึ่งห้ามยกเท้ามาด้านหน้าคุกเข่าค่ะปัดปลายเท้าไปด้านหลังแยกเข่าค่ะทำในลักษณะเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ข้อศอกตรงกับเข่าพร้อมแล้วยืดหลังค่ะถ้าทุกคนพร้อมนับ10เริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวลื่นยื่นมือไปข้างหน้านะคะใช้ยื่นแขนตึงไปข้างหน้านะคะและใช้มือแล้วก็ยืดแขนแขนตึงนะคะแขนตึงค่ะออยออยแขนตึงลูกแขนนี้ตึงเลยแขนเนี้ยตึงแล้วอีกมือนับ10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะดึงแขนตึงค่ะนับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดัดมือแล้วนะต่อไปค่ะดัดให้หลังตรงนะคะครูจะหันหลังให้ดูว่าจะต้องทำยังไงนักเรียนสอดแขนซ้ายไปข้างหลังนะคะแล้วใช้ให้ข้อศอกขวาชี้ขึ้นข้างบนแล้วก็จับค่ะได้ยังยืดหลังขึ้นค่ะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 15ค่ะเพราะนักเรียนนับมากนับเร็วมากต่อไปอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งด้านหลังเร็วหน่อยทำเวลาหน่อยลูกเอานับค่ะเป็นไงคะตอนนี้เราดัดอะไรไปแล้วดัดมือซ้ายขวาแล้วก็ดัดให้หลังตรงนะคะสังเกตว่าเวลานักเรียนเห็นการแสดงนาฏศิลป์มีไหมที่หลังงองอมีไหมคะหลังจะเป็นไงเลยแสดงท่ารำเวลาเขาแสดงท่ารำตั้งวงไม่ว่าจะนั่งรำหรือยืนเป็นไงคะหลังจะตรงนะคะตั้งวงแสดงท่ารำ
ท่าอะไรก็ตามใช่ไหมคะเขาก็จะหลังจะต้องตรงนะคะต่อไปค่ะดัดดัดแขนนะคะเริ่มจากยกขาขึ้นตั้งลักษณะนี้เร็วตั้งขาขึ้นนักเรียนตั้งเข่าขึ้นแบบนี้นักเรียนตั้งเข่าขึ้นตั้งเข่าขึ้นเข่าด้านนี้ก่อนค่ะเข่าซ้ายเร็วให้เข่าขวาเข่าขวาตั้งขึ้นยังลูกตั้งขึ้นแล้วเอาขาอีกขานึงเอาแขนนะคะเอาแขนขึ้นวางให้ข้อศอกตรงกับเข่าได้ยังได้ยังเท้าที่ยกขึ้นตรงนี้อย่ายื่นไปมากดึงเข้ามาอยู่ลักษณะนี้ตั้งลักษณะนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะจากนั้นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมลูกจากนั้นเอาเท้าเนี่ยนะคะขึ้นวางบนแขนให้น้ำหนักของเท้าช่วยให้แขนอ่อนนะคะดัดจับปลายนิ้วแล้วก็ยืดหลังขึ้นพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกให้เท้าอยู่ตรงข้อมือตรงนี้ลูกให้เท้าอยู่ตรงนี้นะคะให้เท้าอยู่ตรงนี้บางคนเอามาไว้ตรงนี้ไม่ได้ทีนี้น้ำหนักของเท้าจะช่วยดันให้แขนตรงนี้หักลงขณะเดียวกันข้อศอกตรงนี้เราต้องหงายท้องแขนขึ้นตรงนี้เราต้องหงายท้องแขนขึ้นให้ข้อศอกรับกับเข่าพอดีนะคะสนานี้นะคะนับค่ะ10จังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวอีกเท้าอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งยกเท้าซ้ายตั้งขึ้นนะแขนซ้ายหงายท้องแขนขึ้นลูกหงายท้องแขนขึ้นเท้าเลื่อนเข้าไปหาตัวอีกเท้าเลื่อนเข้าไปหาตัวอีกหน่อยปิงปองเข้าไปหน่อยลูกปิงปองขยับเท้าเข้าไปลูกหนูวันที่สองก็เลื่อนเท้าเข้าไปยืดหลังค่ะยืดหลังนับค่ะอ้าวต่อไปตั้งเข่าสองข้างขึ้นตั้งเข่าสองข้างขึ้นแล้วประสานแขนนิ้วแบบนี้นะคะแล้วบีบเข้าไปบีบบีบเข่าเข้าไปให้แขนชนนับค่ะต่อไปท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายแล้วนะคะขัดสมาธิทุกคนค่ะยกขาซ้ายขึ้นวางบนนี่เลยต้นขานี่ยกเท้าขึ้นมาเลยเอาไม้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยให้สุดเลยให้ถึงนี่เลยสุดเลยถึงท้องเลยได้ไหมขึ้นมายังจากนั้นเอาอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะคะยกขึ้นไปอีกข้างหนึ่งก็ยกขึ้นไปอึ๊บยกขึ้นมาแบบนี้ให้มันซ้อนแบบนี้ได้ไหมจากนั้นนักเรียนเอามือทำแบบนี้เดี๋ยวเราจะคว่ำตัวลงไปแล้วก็ตั้งแขนขึ้นในลักษณะนี้ในลองสิคะจะช่วยให้หลังสวยนะคะเวลาแสดงท่ารำจะได้นักเรียนก็ก้มไปลักษณะนี้พร้อมไหมไปแบบนี้ลูกก้มลงไปเมื่อก่อนครูก้มได้มากกว่านี้นะนี่สาธิตให้ดูแค่นี้ก้มลงไปค่ะก้มลงไป
้มลงไปอีกค่ะเลื่อนแขนไปเลื่อนแขนไปคว่ำตัวไปเลยปิงปองเลื่อนไต่มือออกไปไต่มือออกไปอีกดูปิงปองนี่แบบปิงปองนี่แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยทุกคนทำแบบนี้แล้วเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นปิงปองเงยหน้าขึ้นลูกกดหลังช่วงไซเอลลงไปกดลงไปอีกค่ะนี่ทำให้ได้แบบปิงปองปลายทางลองทำนะคะนับ10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาละค่ะเป็นไงคะดัดตนไปแล้วรู้สึกสบายตัวไม่ลองกางแขนสิพับเพียปลายเท้าไปทางเดียวกันค่ะพับเพียปลายเท้าไปทางเดียวกันอ้าวเราเท้าสะเอวสิบิดซ้ายขวาเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ลุกขึ้นแต่ก่อนจะลุกขึ้นนะคะเรามาทวนท่าหน้าตยศัพท์กันก่อนนะคะ